จริงๆเลยวันนี้มาเองเลยนะครับแล้วก็แรมโบ้2วันนี้อยู่ข้างล่างเลยพงศักดิ์ฝ่ายน้ำเงินคือจอมโวสิทธิ์ธงชัยน้ำหนัก115นะครับน้ำเงิน115ฝ่ายแดงคือแรมโบ้น้ำหนัก119นะครับครับพงศิริพอร่วมฤดีนี่ก็รู้จักกันดีนะครับห่างหายจากวงการมวยไปนานนะครับอายุ28ปีแล้วนะครับชื่อจริงว่าไพบูลย์รัตน์หนองขีครับเกิดเมื่อวันที่17พฤษภาคม2511ครับก็ชกมวยมาแล้ว95ครั้งนะครับเบนเข็มไปร้องเพลงอยู่พักหนึ่งส่วนทางด้านจอมโวสิทธิ์ธงชัยอายุ18ปีครับแบกอายุกันถึง10ปีเลยนะชื่อจริงว่าบารอเหมครับชกมวยมาแล้ว50ครั้งครับทางด้านน้ำเงินตอนนี้มีเงินฝากธนาคารถึง 50,000 บาทครับชกมวยแล้วแม่เก็บเงินได้เยอะนะครับครับพอเอ่ยถึงแรมโบ้นะฮะอาจารย์ผมคิดถึงเมื่อหลายปีมาแล้วว่าเราไปเผยแพร่ศิลปะมวยไทยที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสบางครั้งก็ไปฮอลแลนด์นะครับมีข่าวดีนะฮะท่านผู้ชมครับจะมีการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในวันอังคารในวันที่15ธันวาคมนี้ณยิมเนเซียมลูวารัวเปเล่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับถ่ายทอดสดมาเมืองไทยวันที่15ธันวาคม2539เวลา 22:25 นาทีถึง 00:25 นาทีทางททบ5ครับโดยโปรโมเตอร์แซมมี่แคปซี่จะเป็นผู้จัดที่ยิมเนเซียมลูวารัวเปเล่กรุงปารีสครับครับการกลับมาของพงศ์สิริพอร่วมฤดีในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าเขาฟิตซ้อมมาแล้ว75วันครับเงินทองที่ฝากธนาคารนี่มีอยู่ถึง 200,000 บาทครับมีเงินทองเก็บไว้คุณสมบัติครับเดี๋ยวนี้ชกมวยนี่ไม่ใช่ว่าเงินทองจะไม่มีนะครับถ้ารู้จักเก็บรู้จักออมนักมวยถ้ารู้จักเก็บจากออมอย่างอาจารย์ว่าก็พอจะตั้งหลักได้ครับแต่ว่าถ้าชกแล้วไปใช้จ่ายเรียกว่าไม่ถูกกาลเทศะก็หมดได้ง่ายๆที่สำคัญนะฮะคือถ้านำไปเที่ยวกลางคืนหรือไปเล่นการพนันนี่ผมว่าประกอบอาชีพอะไรก็ไม่เหลือหมดครับครับเราดูอย่างแรมโบ้วันนี้นะครับพงศ์สิริวันนี้หยุดไปทั้งหมด4ปีนะฮะ4ปี5เดือนกับ21วันวันนี้เขากลับมาชกใหม่แต่กลับมาครั้งนี้เขาบอกว่าเขาซ้อมมา75วันนะฮะตอนที่ขึ้นเวทีนี้ส่วนทางด้านจอมโวนั้นก็บอกว่าแหมเจออย่างพงศ์สิรินี่ซ้อมน้อยไม่ได้ฮะไม่ได้ซ้อมมาถึง30วันเหมือนกันครับก็เรามาดูครับว่าทางด้านจอมโวจะหยุดพงศ์สิริได้หรือไม่นะครับแล้วก็อย่างพงศ์สิรินี่หายไป4ปีกับ5เดือนเศษนี่เขาจะอยู่ในสภาพเดิมไหมนะครับวันนี้ทางด้านจอมโวจะหนักนิดนึงนะครับคือต้องต่อน้ำหนักให้ทางด้านแรมโบ้พงศิริถึง4ปอนด์เพื่อเป็นการกลับมานะฮะกลับมาก็ตาสายว่าจอมโวชกอยู่เรื่อยเป็นเด็กหนุ่มก็ต่อกันบ้างเล็กน้อยครับไม่เป็นไรเรื่องน้ำหนักเดี๋ยวนี้มวยของเราก็นิยมต่อน้ำหนักแบบเดียวกับม้ามกันนะอาจจะเห็นรุ่นพี่ฮะอายุอนามก็มากกว่าแล้วก็ห่างเหินเวทีไปนานก็ถือได้ว่าเพื่อให้มวยได้คู่ขี้สูสีก็มีการต่อน้ำหนักกันครับยกแรกครับกรรมการเลิศศิลป์ธรรมนิยมนะครับเป็นกรรมการชี้ขาดบนเวทีสำหรับมวยคู่นี้มาดูครับมาดเก่าครับแรมโบ้จะเหมือนเก่าไหมนะครับท่านผู้ชมติดตามชมกันวันนี้มาเจอกับรุ่นน้องจอมโบ้สิทธิ์ธงชัยจอมโบ้นั้นได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของสถิติที่สูงรายได้สูงที่สุดนะของลุมพินีนะครับ3ล้านเศษนะครับช่วงที่ชกกับสิงห์ทองน้อยเรียกว่าชกได้ตัวนั้นเก็บค่าประตูถึง3ล้านเศษก็ถือว่าสูงสุดยอดยังไม่มีใครลบสถิติอันนี้ได้ในช่วงนั้นก็ปรากฏว่าเก็บได้2ล้าน3ล้านแล้วก็ชกกันหลังสวนก็3ล้านกว่าสรุปแล้วในทางแรมโบ้นี่สร้างสถิตินี่ให้กับศึกวันทรงชัยโอ้โหแฟนเรียกว่าสุดๆเลยทีเดียวแล้วก็หายไปนานเหลือเกินนะครับ4ปีกับอีก5เดือน21วันไปร้องเพลงด้วยแล้วก็แต่ว่าคือร้องเพลงแล้วก็ปรากฏว่าทางแรมโบ้ว่าแหมชักจะทนกลิ่นสาบนูไม่ไหวเลยกลับมาใหม่ซ้อมโอ้โห75วันนี่2เดือนกว่าๆนะครับทางฝ่ายน้ำเงินคือจอมโวนี่วันนี้ต่อทั้งอายุเพียง18ต่อให้28ด้วยแล้วก็ต่อทั้งน้ำหนักด้วยน้ำหนัก115นะครับทางแรมโบ้119แต่ว่าส่วนสูงนี่ทางจอมโวนี่สูง168นะครับส่วนแรมโบ้นี่ส่วนสูง163อายุนี่ต่อกันถึง10ปีแล้วก็ทางจอมโวนี่หัดแบบธรรมชาตินะครับดูในรายการศึกวันทรงชัยแล้วก็ศึกสาวทรงชัยรู้รายการศิลปะมวยไทยขนมต้มก็หัดที่บ้านเลยเป็นมวยจากสงขลานู่น
เป็นมวยรุ่นเรียกว่ารุ่นใหม่เลยทีเดียวอายุเพียง18วันนี้ต่อทั้งน้ำหนักแล้วก็ต่อทั้งอายุด้วยครับเรียกว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาครับทางด้านแรมโบ้รายนี้นี่ดังแบบชนิดระเบิดเถิงครับหาใครที่จะมาเทียบนี่ยากครับในช่วงนั้นนี่เรียกว่าทางด้านศึกวันทรงชัยนี่ผู้คนนี่แน่นล้นสนามต้องปิดครับวันนั้นต้องแรมโบ้ครับแล้วมาดูการกลับมาใหม่ของเขาในวันนี้ครับว่าจะเรียกศรัทธาจากแฟนมวยได้ขนาดไหนครับเป็นการต่อน้ำหนักครับเสียช่วงนิดหน่อยดูลีลาขาขยับแล้วก็ยังน่ารักเหมือนเดิมทางด้านแรมโบ้กับมีแรมบองแรมบ้านี่ครับแรมโบ้ครับรายนี้หรือว่าผู้ที่หรือว่าฉายานี้ที่มาก็มาจากแรมบ้านี่แหละแรมโบ้นี่แหละครับแล้วก็ครั้งล่าสุดของทางแรมโบ้รุ่งพงศ์สิรินี่ก่อนจะหยุดไปนะครับก็แพ้ชาญเดชสอพรานทะเลไปชกที่หาดใหญ่นู่นส่วนฝ่ายจอมโบสิทธิพงษ์ชัยนะครับรายนี้ก็ในเครือสิทธิ์นรงค์หรือว่าสิทธิ์สันทัดครั้งหลังก็แพ้เอกชัยอชัยบาดาลผิวคล้ำนะครับเป็นมวยจากสงขลาอำเภอเทพาอายุ18ครั้งแรกในชกตั้งอายุ11ด้วยค่าตัวเพียง150บาทวันนี้มาเจอกับรุ่นพี่เลยทีเดียวแม่แรมโบ้วันนี้เนื้อตัวก็ปึกเหมือนกันเพราะซ้อมมาถึง2เดือนกว่าๆ75วันหายไป4ปี5เดือนก็แล้วครับเรื่องของพระราชบัญญัติมวยนั้นเรียกว่าเราก็มีการผลักดันกันมาในรัฐบาลที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยนะครับวันนี้เรามีแขกที่มาเยี่ยมมาเยือนรายการศึกเสาทรงชัยนะครับเป็นผู้ที่รู้จักในวงการมวยดีแล้วก็จะเป็นผู้ที่ผลักดันกฎหมายมวยเข้าสู่สภาได้ครับท่านผู้นี้ก็คือท่านอาจารย์ขจรทนจุดโตครับหรือครูแรงนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต4นะครับเป็นผู้ที่รู้จักวงการมวยดีครูแรงครับครับตอนนี้ครูแรงนี่วางแผนยังไงครับในการที่จะผลักดันพระราชบัญญัติมวยเนี่ยให้ผ่านให้ได้ครับครับท่านเจ้าบัญชาครับผมได้พูดคุยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนนะครับที่อยากจะผลักดันในเรื่องของกฎหมายมวยแล้วก็พรบกีฬาวางจัดระบบระเบียบของกฎหมายเพื่อดูแลเรื่องของมวยให้เป็นระบบกว่านี้ครับผมคนหนึ่งอยู่ใกล้ชิดวงการผมอยากจะผลักดันเรื่องนี้สำเร็จในยุคสมัยตัวเองเป็นผู้แทนราษฎรอยู่ครับผมต้องไปร่างกันใหม่ไหมครับคงต้องยกร่างดูเรื่องเดิมนิดหนึ่งครับแล้วยกร่างกันใหม่ครับผมคือก็ติดต่อจากเรื่องเดิมด้วยนะฮะต่อจากเดิมด้วยแล้วก็ยกร่างกันใหม่ถูกต้องครับท่านอาจารย์ใช้เวลานานสักประมาณเท่าไหร่ฮะผมคิดว่าเราวางโครงการเดินเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ผมเองคงมีภารกิจอยู่ไม่มากสำหรับกฎหมายหลักๆที่อยากจะเข้าไปดูแลครับผมคุณแรงคิดว่าถ้าหากว่าพรม.มวยเนี่ยผ่านแล้วเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมกับบุคคลในวงการมวยทั้งหมดมากน้อยเพียงใดผมเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าขณะนี้เด็กไทยเราอยู่ในแวดวงของมวยอาชีพนั้นมากมายทีเดียวครับแต่ว่าระบบระเบียบที่กฎหมายรองรับเรื่องเหล่านี้ไม่มีผมดูแล้วถ้าหากกฎหมายฉบับนี้ออกครับผมมีความมั่นใจว่ามวยเมืองไทยคงจะอยู่กันอย่างเป็นระบบแล้วก็น่าที่มีการพัฒนาในทางที่ดีมีการกำกับที่ดีผมเชื่อมั่นนะครับว่านักมวยคงมีกำลังใจในการที่จะเดินบนถนนตรงนี้อย่างมีกำลังใจแล้วก็มีสวัสดิการที่ดีครับผมครับผมนี่คือเสียงของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต4นะครับอาจารย์ขจรทนจุดโตนะครับหรือครูแรงเราก็คงจะต้องติดตามผลงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการที่จะผลักดันกฎหมายมวยนะครับเข้าสู่สภาให้ได้ในเร็ววันนี้ตอนนี้คุณสมิงขาวครับบนเวทีครับตอนนี้มาชมกันต่อแรมโบ้พงศ์สิริแดงนะครับน้ำเงินจอมโวสิทธิ์ธงชัยต้องดูสีหน้าแววตาน้ำเงินว่ากลัวหรือเปล่าปอดหรือเปล่าเพราะว่าชกกับแรมโบ้นี่ปอดกลัวไม่ได้นะครับเพราะว่าไพบูลย์รัตน์หนองขีรั่วแรมโบ้จากห้วยแถลงโคราชนะครับลุยสารหลานยาโมเลยทีเดียวน้ำเงินรายนี้จากภาคใต้ในช่วงปี 3-4 ของแรมโบ้นี่โอ้โหฮอตสุดๆเลยในช่วงนั้นทีนี้ปีนี้มาปี39มาดูว่าแรมโบ้มาพยายามตีหน้ายักษ์เข้าใส่เหมือนกันสีหน้าแววตาของทางฝ่ายน้ำเงินจอมโบ้ต้องดูให้ดีนะครับถอดใจหรือว่าอ่อนแอนิดเดียวนี่เรียบร้อยได้เหมือนนั้นเหมือนกันมาดูว่าวันนี้อายุ18คือจอมโบ้เป็นมวยรุ่นน้องเลยทีเดียวต้องคุมเกมให้ดีนะครับเพราะแรมโบ้นี่เดี๋ยวสักครู่นึงต้องลุยแล้วเพราะว่าย่อแรมโบ้นี่ไม่ต้องห่วงแรมโบ้เบียดไปอีก
เรามาดูนะครับว่าแรมโบ้จะไปได้แค่ไหนจะกลับมาวันนี้ไฟนี้กลับมาไฟแรกทางโปรโมเตอร์ยอดนิยมทรงชัยรัตนสุวรรณก็เห็นว่าตั้งใจดีเหลือเกินนะครับอยากจะกลับมาชกมวยมาดูว่าจอมโบคอยบางคอยต้องดูสีหน้าแววตาเหมือนกันแต่เท่าที่ดูแล้วไม่ได้ตกใจหรือว่าออกอาการกลัวเลยทีเดียวทางฝ่ายน้ำเงินจอมโบจอมโบเดินเบียดเข้าอีกแต่ว่ามวยเรือไป 4-5 ปีนี่ถึงบางครั้งเรื่องพละกำลังในสำคัญหมดยุครูแรงนะครับหรืออาจารย์ขจรทนจุดโตครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต4พักความหวังใหม่ครับซึ่งสอบได้น้ำมันหมาดเลยนะฮะครับผมเป็นผู้แทนใหม่เอี่ยมจริงๆแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสายเลือดใหม่ของถนนสายการเมืองนะครับก็ลาออกจากครูมาครับผมนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมคุยกับครูแรงนะครับว่านอกจากมวยแล้วก็ยังผลักดันกีฬาเรื่องอื่นๆด้วยครับผมอยากจะผลักดันเรื่องของกีฬาที่มีเล่นกันในประเทศไทยนะครับอยากจะได้กฎหมายพรบกีฬานี่ให้สำเร็จให้เร็วที่สุดครับครับแล้วในโอกาสที่ผมต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวเขต4ครับที่ได้ให้ความไว้วางใจได้ให้ความเมตตากรุณาเลือกคนในวงการกีฬาอย่างผมได้เข้ามาดูแลแล้วก็วงการครูอย่างผมได้เข้ามาดูแลในเรื่องของกิจกรรมที่ว่าด้วยการกีฬาครับผมก็คิดว่าก็คงจะมีเป็นกำลังใจนะครับในการทำงานกันต่อไปคนในวงการกีฬาก็เข้ามาสู่วงการเมืองหลายคนด้วยกันตอนนี้ไปชมยกที่3ครับครับผมตอนนี้มาถึงยก3แรมโบ้ยกนี้เบียดแล้วนะครับเพราะว่าแม่อายุนี่เป็นอุปสรรคเหมือนกันมาดูว่าจอมโบกลัวหรือเปล่าจอมโบนี่วันนี้น้ำหนักต่อให้ด้วยนะครับ115โอ้โหหมัดนี่ต้องตีหน้ายักษ์เข้าใส่แล้วต้องขู่ให้เด็กกลัวให้ได้เด็กไม่กลัวนี่ยุ่งนะครับเพราะว่าตัวเองออกแรงมากเข้าไปแล้วนี่มวยเรือเวทีนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระบบการหายใจระยะยาวๆจะดีแค่ไหนสมัยในช่วงปี 3-4 นี่ยิ่งปลายยิ่งแรงนะครับทางแรมโบ้โอ้โหโอ้โหลูกนี้ตอนไปทั้งร่างเลยทีเดียวถ้าโดนหนักๆแบบนี้บ่อยๆนี่ไม่ดีเหมือนกันครับแรมโบ้นี่ต้องบุกต้องบูต้องเบียดครับมายืนคุยนี่ไม่ดีแน่ครับต้องใช้ร่างกายครับอย่างที่คุณสมิงขาวเรียนให้ทราบครับมวยที่หายไปนานๆนี่แล้วกลับมาใหม่ใช้ร่างกายนี่แม่กลัวจะเป็นอุปสรรคได้ช่วงครับทางด้านธงชัยรายนี้ฝีมือมวยจัดจ้านรุ่นน้องครับอยู่ที่หัวใจโอ้โหฟันศอกซ้ายลูกนี้นี่หวาดเสียวจิตใจนี่เต็มร้อยอยู่แล้วครับแรมโบ้รายนี้นี่ดูครับออกรับแข้งซ้ายก็จัดว่าเป็นมวยที่ยิ่งวงในครับดูว่าได้เปรียบครับลูกล็อกลูกลัดแขนนี่ดูครับจะเห็นว่าทางด้านแรมโบ้นี่ได้เปรียบอยู่ที่ว่ายืดเยื้อไปแล้วการยืนระยะนี่จะดีแค่ไหนไม่หนักหนาครับอาวุธที่ออกของแรมโบ้นี่ดูยังไม่รุนแรงเท่าไหร่เข้าไปที่วงในการจับแล้วข้อแขนของแรมโบ้นี่จับได้เปรียบต้องติดตลอดครับอยู่เฉยมายืนคุยนี่ไม่ดีแน่แฟนมวยในสนามตอนนี้เริ่มหรือว่าเรียกแรมโบ้แรมโบ้ขึ้นมาแล้วได้ลายนี้นี่เป็นมวยที่แหมรู้สึกว่าถ้าเรียกเสียงนี้ขึ้นมาแล้วก็บ้าตลอดเหมือนกันแหมตอนนี้เสียงเริ่มกระหึ่มแล้วนะครับแรมโบ้แหมเข้ามาเลยนี่โดนเตะแล้วพับคาไปด้วยนะครับเหินไปด้วยทางจอมโบ้ตีไป2ดอกหักทิ้งไปนิดนึงแรมโบ้ตอนนี้ทางกิมหยูนะครับกิมหยูเป็นช่วยเทรนเนอร์ฝ่ายน้ำเงินอยู่ทางจอมโบสิทธิ์ธงชัยว่าอย่าตกอกตกใจโอ้โหตกใจไม่ได้เพราะว่าชกกับมวยรุ่นพี่โอ้โหหายไป4ปีกับอีก5เดือน21วันนี่ชกได้ขนาดนี้นี่ต้องยอมรับแล้วนะครับรอมา2เดือนอ่ะโดนปัดตัวนี้ก้นกระแทกลงไปมวยเรื่องเวทีนี่ล้มบ่อยๆไม่ดีนะครับเพราะว่าล้มบ่อยๆนี่จะลุกช้าโอ้โดนอีกแล้วหมดยกที่3มวยไทยในขนมต้มศึกเสาทรงชัยขอขอบพระคุณเครื่องดื่มช้างทองพลังช้างต้องช้างทองนะครับขอบพระคุณรีเจนซี่ดันดีไทยสี TOA ที่นอนสปริงเพื่อสุขภาพที่นอนโลตัสน้ำมันเครื่องสเตทฮันเตอร์วิสกี้บริษัทชัวออดิโอจำกัดรถกระบะมิซูบิชิ L 200สตราด้าซิงเกิลแคปและรถบรรทุกมิซูบิชิฟูโซแคนเดอร์ครับที่กรุณาให้การสนับสนุนพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับว่าทางแสนสอบเลนจิตนักมวยมหาชนจะชกป้องกันแชมป์โลกอีกครั้งนึงกับนักมวยชาวเวเนซุเอล่านะครับที่จังหวัดบัวราชธานีจะเริ่มถ่ายทอดในเวลา 16:30 น.
แล้วก็น้ำหนักก็ผ่านเรียบร้อยไปแล้ว112ปอนด์ในรุ่นไฟเวทของสมาคมมวยโลกมาชมยก4ต่อแรมโบ้แรมโบ้ยังเสียงไม่กระหึ่มนะโดนแม่จอมโบไม่กลัวนะครับสีหน้าแววตานี่คุมเกมแล้วก็ไม่พลาดด้วยไม่พลาดด้วยตอนนี้ความกดดันมาอยู่ที่แรมโบ้แล้วออกเป็นโดนนะครับทางจอมโบเตะเป็นถูกตลอดเพราะในช่วงนี้ทางแรมโบ้ไม่หลบแล้วโดนผลักเททิ้งลงไปอีกมวยเรือเวทีนานๆนี่อุปสรรคนะครับที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วเรือไปตั้ง4ปีกับเกือบ5ปีแตกแล้วนะครับทางแรมโบ้เลือดไหลมันเป็นทางแล้วแต่ว่าต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่ายกนี้แค่ต้นยก4คุณน้องตกอกตกใจรั่วกลัวไม่ได้เพราะแรมโบ้นี่ยังเดินตลอดเกี่ยวมานิดมาดูนี่สวยนะครับทางจอมโบหัดมวยแบบธรรมชาติเลยทีเดียวนะครับรายนี้ดูรายการในศึกวันโอ้ยโดนหมัดนี้ถูกใส่เข้าไปนะครับโดนโอ้โหโอ้ทำท่างงนะครับโอ้โหโดนไปหมัดนึงแล้วมาเสียท่าตอนที่ผลักแล้วจอมโบเข่าอ่อนไปเองมาหุกซ้ายหมัดเมื่อสักครู่นี้เกือบล้นนะครับทางจอมโบเฮกก็หึมแล้วหันมาสาวแล้วตอนนี้ไม่เล่นเตะแล้วแรมโบจ้วงแล้วตอนนี้เริ่มจะจับทางได้หันมาเล่นหมัดแล้วนะครับทางแรมโบ้ล็อกไว้นิดนึงล็อกไปเรื่อยจอมโบ้ไม่พลั้งด้วยนะครับคอยดันทิ้งไปแรมโบ้หันมาสาวอีกจอมโบ้ถ้าตกใจเมื่อไรเมื่อนั้นนะครับจอมโบ้เดินเบียดเข้าไปโดนแข้งไปดีนะแต่ไม่ได้ต้องเล่นหมัดทางแรมโบ้โดนแข้งของทางจอมหมัดขวาไปเสียงเฮกระหึ่มแล้วตอนนี้พอแรมโบ้ทำได้นี่เสียงเชียร์กระหึ่มเลยทีเดียวประการเลิศสินธรรมนิยมโอ้โหซ้ายหมัดนี้แม่ซ้ายนี่เข้าดีเหมือนกันหมดเลยทีเดียวมาดูอีกมุมนะครับพอมีหมัดนี่เสียงแรมโบ้กระหึ่มเลยทีเดียวเพราะในกลางยกนี่ทำท่าจะเงียบไปแล้วท่านผู้ชมที่ของเราครับศึกเสาธงชัยศิลปะมวยไทยในขนมต้มเมื่อเสาที่ผ่านมานั้นเราได้รับโทรศัพท์จากท่านผู้ชมหลายสายด้วยกันนะครับชมเชยและให้กำลังใจกับนักมวยที่ชกว่าใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้อย่างครบเครื่องและชกกันได้สนุกเหลือเกินเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจกับนักมวยเหล่านั้นนะครับคุณธงชัยรัตนสุบรรณจะได้มอบโดยให้รางวัลเป็นพิเศษนะครับมอบให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์คุณครูแรงนะครับจะเป็นผู้มอบให้คนแรกนะครับบิลลี่ลูกมหาหน้าครับคนที่สองพชสารสิงห์ทองสี่ครับติดตามด้วยเทิดไทยเล็กซาลีน่าครับและพงศักดิ์พอร่วมด้วยดีครับนี่คือน้ำใจจากรายการศึกเสาสนชัยศิลปะมวยไทยในขนมต้มครับบนเวทีครับวันนี้มาชมยกสุดท้ายนะครับดูซิว่าแรมโบ้จะบิดผ่านหรือเปล่าถึงเชียร์กระหึ่มแล้วแรมโบ้ยังเรียกเสียงสะท้านแฟนมวยในทั่วสนามเลยจอมโบมาโดนปลายยกโดนไปสองสมัดทำท่าออกการจะซึมๆเหมือนกันแรมโบ้มาเร่งขึ้นอีกล็อกไปแล้วนะครับโดนแข้งไปทีชกในขนาดนี้ต้องยอมรับในทีเดียวครับว่าแรมโบ้นี่ขนาดหายไป4ไปกว่ายังบิดมาเร่งขึ้นมาอีกยังเร่งไหวนะครับโอ้หันมาสุด1 2 3จอมโบ้โดนหมัดเข้าไปแม่โต้ไปทีนึงแม่ถ้าสังเกตในจอมโบ้ยังเยี่ยมยอดเหมือนเดิมครับแรมโบ้ความศรัทธาของแฟนมวยในสนามนี่โอ้โหจะเห็นว่ายุคหรือว่าไม่มีการนั่งครับลุกขึ้นเชียร์กันเต็มสนามไปหมดครับดูครับอยู่ไปนั้นเกี่ยวโลกนี้ดี
งสุรีดูครับติดเข้าไปเหมือนเดิมครับแพ้ชนะไม่ว่าต่อยแล้วต้องให้คุ้มค่าครับแรมโบ้มาที่ไหนไปที่ไหนนี่โอ้โหต้องสนุกดุเดือดครับดูครับเป็นช่วงสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายไม่มีการต่อเวลาครับเหลืออีกนิดหน่อยแรงขึ้นเรื่อยๆเสียหลักเสียเหลี่ยมโลกนี้ว่ายังไงครับอยู่ที่ดุลพินิจของทางด้านกรรมการครับว่าลูกนี้คะแนนมีไหมยังคงติดเหมือนเดิมถอยไม่ได้ครับถอยไม่ได้ต้องเดินต้องเดินต้องเบียดต้องบดให้บดจกครับถ้ามายืนคุยนี่เรื่องของวงนอกแล้วนี่ไม่ดีครับแรมโบ้นี่ถนัดในหัวใจเกินร้อยต่อยแล้วคุ้มค่าแพ้ชนะไม่ว่าเกี่ยวลูกนี้หงายเก่งโอ้โหเสียหายครับลูกแบบนี้นี่เสียหายแต่ยังไม่ท้อครับจิตใจเต็มร้อยดูครับวงในโอ้หยุดไปนานๆแต่เรื่องของพละกำลังนี่ยังเหลือเฟือจริงๆครับแรมโบ้ลีดดูครับความศรัทธาของแฟนมวยดูๆแล้วยังเหมือนเดิมครับในสนามนี่ลุกฮือฮากันหมดดูครับมวยที่มีบารมีสูงความศรัทธาสูงก็เป็นอย่างนี้แหละครับอย่างแรมโบ้นี่ต่อยแล้วคุ้มค่าต่อยแล้วแฟนมวยนี่ลูกบอกว่าชอบครับมีการมายืนคุยลุยอย่างเดียวแม่โอ้โหแรมโบ้นี่ชื่อเสียงยังหอมกลุ่นนะครับแฟนมวยนี่ให้ความศรัทธามากเลยทีเดียวหมดยกเสียงเชียร์กระหึ่มเยอะเหลือเกินนะครับกรรมการเลิศสินรับใบแรกจากกรรมการอนันต์แล้วก็มาสิ้นสุดที่กรรมการอุดมดีกาจางแล้วก็ชูมือให้นักมวยฝ่ายน้ำเงินนะครับนักมวยฝ่ายน้ำเงินจอมโบสิทธิ์ธงชัยชนะคะแนนแรมโบ้รั่วพงศ์สิริพอร่วมฤดี